สวัสดีครับผู้ชมทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง plp channel fc นะครับและสำหรับคลิปโอนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทหายากรุ่นใหม่รีบหากันก่อนรู้ก่อนเก็บก่อนมีโอกาสก่อนนะครับสำหรับเหรียญ10บาทขององค์ในหลวงรักชกาลที่9นะครับมีด้วยกันหลายแบบ หลายรุ่นแล้วก็หลายปีพศนะครับเหรียญสิบบาทหมุนเวียนโลหะ2ส,อสีออกใช้ครั้งแรกเมื่อปีพศสอ3 1นะครับโดยผลิตเป็นเหรียญกระสาบสอสีแทนการใช้ธนบัตร10บ,บาทน,นะครับที่ได้ยกเลิกไปซึ่งเหรียญกระสาบรุ่นแรกหรือที่หลายคนเรียกเหรียญสิบบาทพระเศียรเล็กนะครับมีการผลิตขึ้นระหว่าง ปีพศ2531จนถึงปีพศ2551นะครับอ่าแล้วก็พอปีพศ2551ได้มีการปรับปรุงเหรียญกระสาบหมุนเวียนใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนลงนะครับและมีการปรับภาพพระบรมฉายลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จ พระปลมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับโดยเหรียญกระสาบราคา10บาทนี้นะครับมีตั้งแต่พศ2 5 5 1จนถึงปีพศ .2560 นะครับซึ่งที่เราเรียกกันว่าเหรียญ10บาทพระเสียรใหญ่นะครับซึ่งสรุปก็คือว่าเหรียญ10บาท2สีปี2551 ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกนะครับก็คือ1เลยบล็อกผเสียนเล็กนะครับและ2บล็อกผเสียนใหญ่นะครับในปีเดียวกันมี2บล็อกนะครับส่วนเหรียญที่ผมจะมาพูดถึงที่กล่าวไว้ก็คือเป็นเหรียญ10บาทที่ผลิตน้อยและหายากปิดอันดับก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2551ที่เป็น10บาทะเสียนใหญ่นี่นะครับ จำนวนการผลิตของเหรียญ10บาทปี2551พระเสียนใหญ่นะครับผลิตน้อยกว่าเหรียญระเสียนลยเล็กปีเดียวกันนะครับจริงทําให้มีการผลิตยอยู่ที่18ล้านเหรียญน,นะครับและเป็นเหรียญที่ติดอันดับผลิตน้อยและหายากนะครับซึ่งเหรียญปีพศ2 5 5 1นนี้ UNC ประเมินราคาไว้ที่100บาทนะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนยังพอมีให้เห็นกันอยู่ตามเว็บตามเพจอยู่นะครับหลายๆเว็บส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้ตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นมีประกาศลงนะครับแต็กที่เห็นผ่านผ่านตาก็จะมีลงไว้ที่2ีบาทนะครับหวังว่าข้อมูลสำหรับคลิปีโอนนี้จะ ทำให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลบ้างนะครับสำหรับคลิปโดนี้ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ